างออกมาแล้วเราก็แบบรอลุ้นว่าจะเป็นใครอะไรไงอ่ะวันนี้คู่เราครับผมได้มาแล้วรู้สึกไงบ้างวันนี้ได้เป็นส่วนเป็นเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าในที่สุดก็จะใกล้เปิดกล้องแล้วเนาะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเอาไปครับผมก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราก็ตั้งแต่เปิดตัวแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีใช่ตั้งแต่ต้นปีเราก็รอมานานครับก็วันนี้ก็เลือกดีบวกส่งแล้วครับด้วยความที่มันเป็นเกลียดด้วยเนาะมันต่างยุคกันเนาะเราสองคนอะไรเงี้ยยากไหมคะกับการที่อาจจะต้องเดี๋ยวจะต้องคนนึงอาจจะมีภาษาหนึ่งคนนึงภาษาหนึ่งอะไรแบบก็ของคุณนะของคุณยากก็พาร์ทของไบเป็นแบบส่วนใหญ่ของไบจะเป็นพีเรียดซะส่วนใหญ่เลยก็ค่อนข้างยากครับแต่ก็โอเคครับสนุกดีครับครับคือด้านผมอาจจะด้านใช้ภาษาพูดละกันสำหรับผมอาจจะไม่ได้ยากมากเนาะเพราะว่าถ้าใครอ่านเนื้อเรื่องย่อก็จะรู้ว่าเหมือนกับเป็นคนปัจจุบันย้อนยุคไปเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะพูดภาษาพีเรียดติดขัดๆบ้างมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคาแรคเตอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็ดูจุดไทยไม่ได้ใช่ใช่ใช่เนาะใช่ใช่ใช่พิติพี่บอลบ้างพอกิบพีเรียดหัวเป็นพีเรียดเรื่องแรกเลยเนาะของประเทศไทยซีรีส์ซีรีส์วายพีเรียดเรื่องแรกซีรีส์วายพีเรียดแรกไม่ได้แล้วตอนนั้นยังไงบ้างพอมันได้ทำนี้มาก็ดีฮะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเต็มที่มากกับการแบบว่าทำให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีแบบอุปสรรคมากมายหลายอย่างอะไรเงี้ยครับจนกว่ามันเลยทำลายมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจะแคสเองหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเนื้อเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการเขียนอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ก็พอได้บวงสรวงแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่มันเกิดวันนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับในส่วนของพี่บอลเองอ่ะพอได้เห็นน้องๆเวิร์กช็อปกันแล้วรู้สึกไงบ้างคะไปในทางที่ดีมั้ยดีครับก็ดีหมดเลยครับดูอะไรเนี่ยเอาหายเยอะไปหน่อยมันไม่รู้จะหักคะแนนตรงไหนอ๋อมันมีหักคะแนนใช่ก็เห็นทุกคนตั้งใจครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานแล้วก็นักแสดงเองครับคือทุกคนทำงานหนักมากๆแล้วก็โปรเจกต์ของพิงความรักก็บู๊กันมาเยอะเหมือนกันใช่ใช่แล้วก็ตั้งใจทำงานแล้วก็มีวันนี้ได้ก็ขอบคุณทุกๆคนครับที่มาด้วยกันถึงวันนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมเซอร์ไพรส์แฟนๆนะนอกจากในทีเด็ดอ๋อครับเดี๋ยวจะมีนะครับแต่ PR เขายังไม่ให้ผมบอกครับว่ามันจะมีอะไรออกมาอีกครับผมอ่ะแล้วแต่ถ้าหรือว่าลิทแล้วบทเป็นอะไรคะเรื่องนี้เราบทเป็นเรื่องครึ่งค่ะก็จะเป็นแม่หญิงสาวเหนือเจ้าก็จะมีพาร์ทอดีตแล้วก็พาร์ทปัจจุบันด้วยอ๋อเราเล่นเป็น2ตัวเลย2คาแรคเตอร์ใช่ก็จะรับบทเป็นน้องสาวของพี่นนท์กุลอายุเท่ากันครับผมชีวิตจริงอายุเท่ากันรีบเข้ามาเลยอย่ารีบเลยนะรีบเข้ามาเลยแล้วอาจจะงงนิดนึงว่าทำไมคนนี้ย้อนกลับมาใช่ค่ะใช่ก็จะเป็นปมที่เขาจะต้องตามหาในเรียนรู้ที่ไปไก่แล้วบทเป็นอะไรคะครับผมไก่นะครับรับบทเป็นมิ่งครับเป็นหนุ่มเหนือครับเป็นหนุ่มอารมณ์ดีคอยสร้างสีสันนะครับก็เป็นคนสนิทของพี่นนท์ครับอันนี้เราเล่นเป็นแฟนเขาไม่เป็นสนิทใช่ทางฝั่งนี้บ้างคุณคิมนะครับรับบทเป็นมิสเตอร์เจมส์คาแรคเตอร์เป็นแบบเป็นลูกครึ่งนะครับแล้วก็แบบมีจิตใจดีแล้วก็อาจจะติดคุณหนุ่มนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงกันโอเคเดือนจ้องถ่ายเมื่อไหร่ยังไงจะเริ่มถ่ายทำกันเมื่อไหร่คะน่าจะเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงพฤศจิกาเนาะใช่ใช่ช่วงพฤศจิกานี้ครับก็คิดว่าน่าจะได้คิวของแต่ละคนมาเพื่อได้ถ่ายกันในช่วงนั้นแล้วก็ยาวไปจนถึงปีหน้าอะไรเงี้ยต้นปีครับบางแผนในการได้เปิดกล้องหรือยังได้ออนแอร์หรือยังออนแอร์ตอนนี้ที่วางไว้คือกลางปีหน้าครับใช่กลางปีหน้าเลยแรงมากแฟนๆพูดถึงเต็มทวิตเตอร์เลยครับดีใจมากขอบคุณมากพาหน้าดีใจไหมคะพอแฟนๆพูดถึงกันแล้วอะไรเงี้ยคะที่มันได้แบบมีอะไรดีใจมากๆครับเพราะว่าจริงๆไม่ว่าจะทำผลงานไหนเนาะการที่มีคนพูดถึงมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนอยู่แล้วครับก็ดีใจมากเลยครับแบบขนาดเรามาหายครับแบบเพราะว่าค่อยมาแต่ละอย่างครับจะมีแฟนๆรอในแบบ Twitter แบบว่ารอทุกวันแบบมีคนมาลงรูปมีคนถามถึงอะไรเงี้ยทุกวันอะไรเงี้ยครับบางคนแบบไปหานิยายมาอ่านแล้วนะอะไรเงี้ยใช่น่ารักฝากแล้วก็ค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับใครดีพี่บอสค่ะพี่บอสโปรดิวเซอร์ครับผมโอเคครับผมก็ขอฝากนะครับซีรีส์หอมกลิ่นความรักนะครับคาดว่ากลางปีหน้าก็จะได้ชมกันทุกคนนะครับส่วนช่องทางก็เดี๋ยวประกาศในเร็ววันนี้ครับผมฝากติดตามด้วยครับผมโอเคครับขอบคุณครับ